โรตีสายไหมนี่ไม่ใช่ธรรมดามันเหมือนการเล่นกลบางคนไม่เคยเห็นกินอย่างเดียวถ้าได้เห็นแล้วจะตื่นตาตื่นใจแม่ป้อมค่ะเป็นเจ้าของร้านโรตีสายไหมแม่ป้อมจ้ะตระกูลทำกันมาต่อเนื่องก็แยกย้ายกระจายกันออกไปขาย20กว่าปีค่ะอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองโบราณโรตีก็เป็นของโบราณเมื่อก่อนนี้โรตีมันไม่ดังหรอกจนปัจจุบันมันเป็นของดีประจำจังหวัดไปซะแล้วไงแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะมาที่อยุธยาเนี่ยใครไม่ซื้อโรตีกลับเนี่ยมาไม่ถึงต้องซื้อนะขั้นตอนการทำแป้งมันไม่ยุ่งยากก็จะมีน้ำใส่เกลือไปใส่น้ำมันแล้วก็ใส่แป้งสาลีไปแล้วคนหมักเขาสัก5นาที10นาทีให้เขาเซตตัวเพื่อให้แป้งนุ่มแล้วถ้าให้หอมก็โรยงาสักหน่อยโหขั้นตอนมันแปลกมันเหมือนการเล่นกลเลยแหละต้องดูน้ำตาลเป็นว่าสุกหรือไม่สุกเดือดละเอียดฟองเสมอเทในกระมังซึ่งเคลือบน้ำมันไว้รอเย็นให้น้ำตาลจากเหลวจะทำให้มันกลับคืนมาเป็นก้อนสาวน้ำตาลให้มันเสมอนี่คือตัวเชื้อน้ำตาลมันก็จะดูดเชื้อที่กวนเอาไว้แล้วจาก1เส้น2เส้น3เส้นเป็น100เส้น 1,000 เส้นเป็นสูตรโบราณแท้ๆถ้าใครอยากจะกินสูตรโบราณที่แม่ปอมเนี่ยจะอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานชิมสีสันไม่ต้องมาคุยสูตรโบราณต้องสีนี้เท่านั้นต้องออกน้ำตาลนิดๆที่นี่ที่เดียวจะมาร้านแม่ปอมง่ายนิดเดียวต้องเข้ามาในเกาะเมืองข้ามสะพานมานะพอถึงตีนสะพานปุ๊บอย่าเลยไปนะอย่าเลยไปปุ๊บไม่ได้กินนะพอถึงตีนสะพานปุ๊บให้เลี้ยวซ้ายเลยรอดใต้สะพานมาสัก100เมตรก็ถึงแล้วโรตีแม่ป้อมเปิด8โมงปิดทุ่มหนึ่งเน้นวันต่อวันเท่านั้นจะซื้อของเราเยอะๆนะควรจะมีเป็นออเดอร์สั่งเราล่วงหน้าเราไม่ได้ทำตุนไว้ของเราต้องทำสดใหม่ตลอดอย่าลืมนะร้านแม่ป้อมปลอดสารพิษที่เมโจได้ปลอดสารพิษ